สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาFord Everest ถือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีกระแสตอบรับจากลูกค้าชาวไทยดีพอสมควรโดยยืนยันจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา Everest สามารถกวาดยอดขายไปทั้งสิ้น 1,427 คันหลังจากที่เริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2022ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับยังมีลูกค้าชาวไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่อยากจะอุดหนุนรุ่นเครื่องยนต์ V6 3.0 Platinum ที่มีความหรูหรามากกว่าและมีพละกำลังสูงกว่ารุ่นปัจจุบันและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Ford ประเทศไทยซึ่งมีลายการผลิตรถรุ่นนี้อยู่แล้วณโรงงานที่จังหวัดระยองและมีแผนเตรียมจะเปิดตัวเจ้า Ford Everest V6 3.0 Platinum ในประเทศไทยด้วยเช่นกันและแล้วล่าสุดครับ Ford ประเทศไทยก็เตรียมจะเปิดตัว Ford Everest Platinum V6 ดีเซล 3.0 ภายในช่วงเดือนมีนาคมปี2024นี้โดยจะมากับล้ออันลอยขนาด21นิ้วเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในด้านล้อขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับซึ่งหากจะมาดูรูปร่างและสัดส่วนของเจ้า Ford Everest V6 3.0 Platinum ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างจากรุ่น Platinum Plusเริ่มจากกระจังหน้าที่มีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมพร้อมราวหลังคาแบบสแตนด์ออฟโดยมาพร้อมกับสัญลักษณ์ V6 บริเวณแก้มด้านข้างตลอดจนตัวอักษรแพลตินัมบนฝากระโปรงด้านหน้ารวมถึงบานประตูคู่หน้าและฝากระโปรงท้ายซึ่ง Ford Everest V6 3.0 Platinum คันที่เตรียมจะเผยตัวในประเทศไทยนั้นจะมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่ 4,914 มม.กว้าง 1,923 มม.สูง 1,842 มม.ระยะฐานล้อ 2,900 มม.พร้อมกับติดตั้งล้ออลลอยลาย12ก้านขนาด21นิ้วในขณะที่ภายในห้องโดยสารก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งรายพิเศษเฉพาะรุ่นแพทินัมโดยเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับด้วยไฟฟ้าได้10วิปทางพร้อมระบบอุ่นและระบบเย็นในเบาะส่วนเบาะนั่งแถวที่2จะมีระบบอุ่นรวมถึงยังมาพร้อมกับหน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด12นิ้วที่พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายโดยมีแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด 12.4 นิ้วที่ได้รับการติดตั้งชุดเครื่องเสียง B&O Premium Audio Systemและลำโพง12ตำแหน่งนอกนั้นก็จะคล้ายกับรุ่นไทเทเนียมพลัสครับส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์จะมากับเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด3ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบโดยจะให้พละกำลังสูงสุด250แรงม้าที่ 3,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบถึง 2,250 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบ Select Shift พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Timeทั้งนี้ครับ Ford Everest V6 3.0 Platinum เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในช่วงเดือนมีนาคมปี2024นี้ครับและคาดว่าจะมีราคาค่าตัวระดับ2ล้านบาทขึ้นไปครับเนื่องจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ออปชั่นแบบจัดเต็มตลอดจนภาษีสรรพสามิตของเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0 ลิตรที่แพงขึ้นและแบบหูฉี่ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ